วันนี้มาเบิ่งศึกษาเงินดอลใบ2ดอลลาร์2ดอลลาร์ที่ระลึกจากนิวยอร์กวันที่24เดือน10ปี2015เป็นสแตมป์ที่บุกลินอยู่รัฐนิวยอร์กอยู่เมืองนิวยอร์กเป็นเงินที่ระลึกจากสหประชาชาติมีเงินสาวอัดรีพับลิกเดโมแครติกป๊อปปูลาร์ลาวเงินเป็นใบ2ดอลลาร์Number series ที่6 F 0 3 4 4 0 6 9 3 A และอีกเบื้องซ้ายมีทุงศาสตร์สแตมป์อเมริกา United States 6เซนแต่ว่าเพิ่นสแตมป์วันที่24เดือน10 2013เนาะก็ได้เป็นที่ระลึกแต่เป็นเงิน2ดอลลาร์แท้เพียงแต่เอาสแตมป์ลาวอยู่มาสแตมป์ใส่สแตมป์ลาวอยู่นี่มาแตมป์ใส่เลยตีกาแกเป็นที่แปลกว่ามีกับสแตมป์วันที่24ออกตุลา2015และอยู่นี่วันที่24ออกตุลา2013ห่างกัน2ปีพอดีเนาะทางด้านหลังก็เป็นใบ2ดอลลาร์ใบ2ดอลนะก็ขึ้นกับนัมเบอร์เซรีมันเนาะก็มีคุณค่าสนั่นผู้ใดมีก็เก็บไว้รักษาไว้ผู้ค้าก็ได้มาจากนิวยอร์กขอให้ทุกคนโชคดีมีไว้รักษาไว้บ่เสียหายใบนี้ก็เริ่มมีมูลค่าแล้วมีคนให้มาแล้วประมาณ780ดอลลาร์780ดอลลาร์ประมาณเท่าไหร่2,000กว่า2,000กว่าบาทเกือบ3 2,000กว่าเนาะก็เก็บรักษาใส่กากพลาสติกไว้ขอให้ทุกคนโชคดีอยู่ดีมีแฮงร่ำรวยไม่ขอบใจที่ติดตาม